ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอพลาดสำหรับในงานราชอุทยานสโมสรณสวนศิวาลัยวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2511ในระยะนี้ก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองหรือในทางภูมิภาคไม่สู้ดีนักหรือว่าจะสู้ดีนั้นจะเจาะจงในทางใดทางหนึ่งไม่ได้ถ้ามาบอกว่าไม่สู้ดีในทางการทหารก็ไม่เห็นมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าสู้ดีในทางเศรษฐกิจหรือการค้าก็เห็นรุ่งเรืองกันดีถ้าไม่มีทางการเกษตรกรรมหรือในทางอุตสาหกรรมตามตัวเลขที่รัฐบาลบอกมาก็ว่าก้าวหน้ามีผลผลิตออกมาขึ้นทุกปีบริการประชาชนได้ดีทุกอย่างแต่ทุกคนทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยพ่อค้าข้าพเจ้าประชาชนทั่วไปทราบดีหรือควรจะทราบว่าสถานการณ์ทั่วไปไม่ดียิ่งนักหนังสือพิมพ์ที่ยิ่งควรทราบดีกว่าคนอื่นจึงควรจะให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยคิดวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขทำให้มีความปลอดภัยก้าวหน้าแก่ประชาชาติวิธีจะทำนั้นคือแต่ละคนต้องปฏิบัติงานตนเองอย่างเข้มแข็งที่สุดไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอย่าพยายามร่วมมือกันถ้าเห็นอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามช่วยกันปราบปรามหรือช่วยกันแก้ไขด้วยความตั้งใจจริงนี้เช่นว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวแล้วก็ไม่ทุกข์ถึงความสบายหรือความไม่ดีความสุขความทุกข์ของคนอื่นแต่ในฐานะที่พูดถึงเฉพาะคนไทยในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของประเทศประเทศไทยจะอยู่อย่างยั่งยืนอยู่อย่างยั่งยืนต้องมีหวังที่จะก้าวหน้าที่จะมั่นคงอย่างง่ายดายเพราะว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากพอในทางทรัพยากรธรรมชาติในทางทรัพยากรมนุษย์คุณภาพของมนุษย์ดีคือคนไทยในประเทศเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถทำอะไรก็ได้จึงเป็นที่น่าเสียดายถ้าเราไม่ช่วยกันด้วยความสามัคคีรักความดีนี้เพื่อประเทศไทยได้อยู่มีเอกราชมีความก้าวหน้าชั่วกระนานเดิร์ครับสวัสดีครับ